สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับโอ้ยว่านไอ้เพิ่งออกมาจากตาเห็ดครับพี่น้องเขาก็ออกมาจากตาเห็ดพี่น้องไปแต่เช้านี่บ่ได้เอากล้องเข้าไปนําเพราะว่าอันฝนมันตกฝนมันใหญ่ๆก็เลยบ่ได้เอาเข้าไปครับบัดนี้เขาก็กลับมาถึงบ้านครับบ่ทันได้อันถอดเสื้อผ้าอยู่ถอดสุดเดี๋ยวเอาเห็ดให้พี่น้องเบิ่งนะนี่ครับเห็ดที่ได้มื้อนี้เนาะเดี๋ยวยังน้อยผมสิพาอันเก็บใส่อันถาดเบิ่งนะครับว่าสิได้หน่อยได้หลายซําใดแต่ก็ไม่ชมคลิปเพื่อนๆคันนั้นพี่น้องคันมากกากดติดตามกดกระดิ่งให้ในเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้าก็เด้อครับแป๊บนึงครับพี่น้องบัดนี้เรามาต่อเนื่องกันเลยครับอันนี้คือเห็ดที่ได้มาวันนี้นะครับผมให้ดูก่อนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเก็บใส่ไอ้นี่ให้เพื่อนๆเห็นนะครับผมดอกจะเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าเห็ดโคนนะครับผมภาคภาษาอีสานเรียกว่าเห็ดปวกครับผมแต่ละท้องถิ่นก็จะมีชื่อเรียกที่ต่างกันนะครับดอกสวยๆแต่ว่าฝนมันตกนะครับเพื่อนๆเมื่อคืนนี้กับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักมากเลยมันก็เลยแบบว่าบางดอกที่เขาโตแล้วเขาโดนฝนนะครับมันก็เละนะครับและดอกบางดอกเข้าบานอย่างเงี้ยโดนฝนเขาก็เละไปเลยครับผมเก็บไม่ได้แบบนี้เห็นไหมบางอันก็ไม่มีขามาเพราะว่าโดนฝนนะครับนี่ด้านนึงนี่ครับเดี๋ยวผมเอาจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นเห็ดโคนนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้เอากล้องเข้าไปถ่ายให้เพื่อนๆดูตอนเก็บยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าฝนมันตกผมก็เลยไม่ได้เอาเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีกรอบนึงช่วงบ่ายนะครับวันนี้ถ้าเกิดฝนไม่ตกหรือว่าอากาศดีๆเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับว่ามันอยู่ยังไงนะครับแล้วก็ผมเก็บยังไงนะครับผมหลังจากต่อจากกระบวนการนี้นะครับเราก็จะไปใช้มีดนะครับในการขูดทําความสะอาดเอาดินบริเวณตรงนี้เขาออกนะครับตรงขาเขาออกนะครับผมอันนี้เป็นกลุ่มดอกมีทั้งดอกบานนะครับแต่ว่าดอกบางดอกมันไม่ค่อยสวยแล้วนะครับแบบนี้เพราะว่ามันโดนนะครับเพราะว่ามันโดนฝนตกใส่นะครับเมื่อวานนี้ฝนตกแรงมากนะครับตอนเย็นๆค่ำๆจนถึงมืดเลยนะครับฝนตกหนักมากแล้วก็ผมไม่ได้เข้าไปที่ป่านี้ประมาณ3วันแล้วนะครับเพราะว่าผมเข้าไปครั้งล่าสุดผมเห็นมีคนเข้าไปหาอยู่ผมก็เลยไม่อยากเข้าไปหาหรือว่าไปแย่งกันเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้กว้างนะครับมันแคบๆเป็นป่าเล็กๆเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทำความสะอาดขาเขานะครับนี่สมมติเราได้มาแบบนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่หลายๆคนคงรู้แหละครับยิ่งเป็นคนอีสานก็จะรู้จักนะครับแต่ว่าบางคนที่เป็นแบบคนภาคกลางอาจจะทำไม่เป็นผมจะทำความสะอาดแบบนี้นะครับใช้มีดขูดออกแบบนี้ใช้มีดขูดตรงที่ขาเขาออกก่อนนะครับอันดับแรกเลยพยายามขูดเอาดินที่อยู่ตรงขาเขาออกให้หมดนะครับนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนี่ครับแบบนี้นะครับทำทุกดอกเลยนะครับแล้วก็เอาไปล้างอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับขูดขาเห็ดแล้วเหรอพี่น้องนี่ครับที่เราได้นี่เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวนะเอาขึ้นให้ดูอีกอันนี้เราเอาดินที่ขาเขาออกหมดแล้วนะครับเหลือจากนี้กระบวนการต่อไปเราก็จะเอาไปล้างนะครับล้างทำความสะอาดเอาเศษดินออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็พร้อมประกอบอาหารนี่ครับนี่ครับเรามาล้างกันครับวิธีการล้างของผมนะครับผมจะใช้อันนี้นะสก็อตไบรท์นะครับเอาลงไปล้างก่อนดับแรกเราเอาเห็ดลงไปล้างก่อนนะครับ
น้ำแรกอันที่ไหนที่เราว่าเรามือเราไม่ถึงนะครับหรือว่ามือเราอาจจะแบบไปเวลาไปสัมผัสหนักดอกเห็ดอาจจะช้ำอาจจะหักอาจจะเละได้นะครับผมก็ใช้สกอตไบแบบนี้ค่อยๆถูนะครับพวกเศษดินเศษเม็ดดินที่อยู่ตามร่องเห็ดนะครับผมเพราะว่าเห็ดเขาแบบจะไม่ได้พื้นเรียบเนาะพื้นผิวของเขาจะมีร่องมีรูเงี้ยครับผมเราก็ใช้นี้ดินก็จะหลุดออกนะครับแล้วก็เอาล้างอีกหนึ่งน้ำนี่นะครับล้างอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เศษดินอีกส่วนหนึ่งที่ยังอยู่นะครับผมหลุดออกไปนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับล้างเรียบร้อยแล้วนี่นี่ครับอันนี้ก็พร้อมสำหรับการไปประกอบอาหารพร้อมสำหรับการไปทำเป็นกับข้าวแล้วนะครับจะเป็นแกงเลียงแกงเห็ดปวกคือซื้อก็ได้ครับพี่น้องหรือว่าหลายคนก็มีแบบหลายแบบเนาะเอาไปแกงเอาไปผัดเอาไปทำต้มยำนะครับอร่อยนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะไปทำเป็นกับข้าวแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งกลิ้งกลิ้งกลิ้งให้ช่องตามภาษา Channel ด้วยนะครับนี่ Sorry SDJ